พลเอกกิติเชษฐ์ สอนดิษฐพันธ์ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ในฐานะประธานอนุกรรมการศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมด้วยผู้บริหารทรท.เป็นประธานการทดสอบสัญญาณการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการซ้อมผู้บรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิกทรท.รวมถึง NBT โดยใช้รถถ่ายทอดสด24คันกล้องจำนวนทั้งสิ้น175ตัวรวมถึงโดรน16ลำจากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเชื่อมสัญญาณจุดต่างๆมายังศูนย์เพื่อให้การถ่ายทอดบรรยายพระราชพิธีสำคัญซึ่งจัดตามราชประเพณีโบราณเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบค่ะเราอยากให้ประชาชนคนไทยนะครับได้มีโอกาสชื่นชมพระบรมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ทำยังไงก็นั่นก็คือการให้มีการถ่ายทอดสดนะครับพระราชพิธีซึ่งถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สำคัญกับคนไทยมากเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงประวัติอันยาวนานของประเทศไทยเพราะขนบธรรมเนียมประเพณีและพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณซึ่งพวกเราก็ไม่ค่อยได้เห็นอย่างครั้งสุดท้ายที่มีก็70ปีมาแล้วนะครับแล้วอีกครั้งต่อไปก็เชื่อว่าน่าจะเลยอายุพวกเราไปแล้วนะครับอันนี้ก็ทำให้เป็นความสำคัญอันหนึ่งที่พวกเราควรจะได้รับทราบและได้มีโอกาสได้เห็นวันนี้ก็คือวันที่เราพร้อมพอดีว่ามีการซ้อมใหญ่ของทางขบวนต่างๆด้วยนะครับเราก็เลยถือโอกาสวันนี้ทดสอบสัญญาณของเราเช่นเดียวกันก็ซ้อมผู้บรรยายด้วยนะครับแล้วก็มีการซ้อมเหมือนกับถ่ายทอดจับภาพทั้งหมดดูสัญญาณทั้งหมดความเสถียรของสัญญาณนะครับซึ่งสัญญาณพวกนี้ถูกนำมามันไม่ใช่จากกล้องแล้ววิ่งมาได้โดยตรงนะครับก็จะผ่านไฟเบอร์ออปติกของ TOT นะครับแล้วก็การไฟฟ้าก็สนับสนุนไฟฟ้าสำหรับรถ UB ที่ไปจอดอยู่ทั้งหมดรวมถึงเครื่องไฟฟ้าสำรองนะครับนอกจากนั้นเรายังใช้ระบบสำรองอีก2ระบบนะครับก็คือเป็นระบบดาวเทียมกับไมโครเวฟในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับสัญญาณของไฟเบอร์ออปติกนะครับก็คิดว่าสมบูรณ์ 100%ทั้งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยมีแผนการถ่ายทอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อถวายพระเกียรติอันสูงสุดแห่งองค์พระมหากษัตริย์และเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาติดังนี้วันที่3พฤษภาคมถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 9:40 นถึงเวลาประมาณ 18:00 นวันที่4พฤษภาคมระหว่างเวลา 9:00 นถึงเวลาประมาณ 17:30 นวันที่5พฤษภาคมระหว่างเวลา 8:40 นจนถึงเวลาประมาณ 22:00 นและในวันที่6พฤษภาคมเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่มี2ช่วงเวลาก็คือตั้งแต่เวลา 16:10 นไปจนถึง 17:50 นและเวลา 19:00 นจนถึง 19:30 นค่ะ